ที่มีความรับผิดชอบหรือคนนั้นมีอำนาจนะครับและเราได้ร่วมงานกับคนคนนั้นแต่เขาบอกว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาจะทำเดี๋ยวเขาจะมาทำเองแป๊บเดียวเดี๋ยวเขากลับมาเดี๋ยวเขาจะทำเขาให้เรารอแต่เราก็รอเขาไม่มาสักทีนานเกินไปเราคิดว่าเสียเวลาละทำให้เขาเลยดีกว่าเราทำงานนั้นให้เขาเลยดีกว่านะครับช่วยเขาทำแทนสิ่งที่เขาบอกให้รอว่าจะทำนะครับแต่พอเขากลับมาเขาเห็นว่าเราทำงานของเขาแทนและเขาก็บอกว่าไม่ถูกต้องคุณทำไมเขาจะทำเองและสุดท้ายก็ต้องรื้องานนั้นทิ้งแล้วต้องทำใหม่นะครับยิ่งเสียเวลาไปอีกส่วนมากเราเป็นแบบนั้นไหมครับเวลาเราขอบอกให้รอเราช้าจังเลยทำให้ดีกว่าสุดท้ายเสียเละเทะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับเราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับทั้งที่เราไม่มีอำนาจเราไม่มีหน้าที่นะครับแต่เราอ้างว่าเราหวังดีเราอยากช่วยนะครับแต่จริงๆแล้วเราคิดว่าเราทำเก่งเราเก่งกว่าเขาเราจะทำให้ใช่ไหมพี่น้องครับเวลาพ่อกับแม่กำลังทำอะไรสักอย่างกำลังซ่อมสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม่กำลังทำอาหารนะครับเด็กมักจะมาอยากทำด้วยอยากแย่งทำอยากซ่อมสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับอยากช่วยพ่อแม่คิดว่าตัวเองทำได้และพ่อแม่ไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวหนูจะทำเองแต่จริงๆแล้วเขาทำไม่ได้เขาทำไม่เป็นเราเห็นแล้วตลกนะครับเขาอวดเก่งด้วยซ้ำว่าเขาจะทำนะครับบางครั้งเด็กเพียงคิดว่าพ่อทำได้ฉันต้องทำได้พ่อไม่มีอำนาจพ่อไม่มีความสามารถหรอกหนูนี่แหละเป็นเด็กหนูจะช่วยพ่อซ่อมรถเองหนูนี่เป็นเด็กหนูจะช่วยแม่ทำอาหารเองบางครั้งผู้หญิงก็เป็นผู้ชายก็เป็นนะครับจะทำงานในส่วนของผู้ชายนี่ฉันทำเองซ่อมรถแค่นี้เองไม่ต้องมีคุณก็ได้ฉันจะทำนะครับบางทีงานของผู้หญิงผู้ชายก็อยากทำผู้หญิงซักผ้าไม่สะอาดหรอกฉันนี่แหละฉันจะซักเองนะครับบางครั้งผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องบางครั้งก็กลับกันนะครับแต่สุดท้ายงานนั้นกลับแย่ไปใหญ่นะครับเพราะเราคิดว่าเราเก่งกว่าเราทำได้นะครับบางครั้งผู้หญิงซ่อมรถเปลี่ยนยางรถฉันเปลี่ยนได้เองเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เหลือน็อตหนึ่งตัวไม่รู้จะใส่ที่ไหนน็อตหายไม่มีปัญหานะครับน็อตเหลือเนี่ยมีปัญหาซึ่งในพระคัมภีร์เราเห็นว่ามีคนแบบนี้เหมือนกันมีคนที่อยากช่วยอยากทำเองเพราะคิดว่าผู้นั้นทำไม่ได้หรอกฉันเนี่ยจะช่วยแต่คนที่เราพูดถึงคือคนที่เราเอาเป็นแบบอย่างมาหลายอาทิตย์แล้วนั่นคืออับราฮัมแต่ปัญหาไม่ใช่อับราฮัมอยากช่วยคนทั่วไปที่ไม่มีอำนาจทั้งที่เขาไม่มีอำนาจเขาอยากช่วยคนทั่วไปอันนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออับราฮัมอยากช่วยพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหามากพี่น้องครับเราได้เห็นเรื่องราวในหลายอาทิตย์ก่อนที่เราศึกษาตามปฐมกาลมานะครับตั้งแต่บทที่11มานะครับเราเห็นมาเรื่อยๆเราได้เห็นบทที่12เรื่องราวการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมออกจากบ้านอับราฮัมก็แสดงถึงความเชื่อที่เขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาเลยก้าวออกจากชีวิตเก่าจากสังคมเก่าเพื่อตามพระเจ้าและไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะบอกให้รู้จากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับและเขาก็กลับมายังแผ่นดินคานาอันเมื่อเขาออกไปอียิปต์ครั้งหนึ่งเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องหลานชายของเขาคือโลดก็เกี่ยวกับฝูงสัตว์เยอะเกินไปผู้รับใช้เลยทะเลาะกันเพราะไม่มีที่ดินเพียงพอให้สัตว์และสมบัติของเขาอยู่นะครับเขาจึงแยกกันแต่เราศึกษาที่ที่แล้วว่าโลดเลือกในสิ่งที่ตาเขามองเห็นหมายถึงเขาเลือกในสิ่งที่ตัณหาเขากำลังมองดูอยู่แต่อับราฮัมเลือกตามพระวิญญาณเลือกตามที่พระเจ้าสัญญาเลือกตามที่พระเจ้าบอกเขาตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกซึ่งเราเห็นแล้วนะครับและเรื่องราวต่อไปที่เราจะศึกษาในวันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่อับราฮัมจะต้องเผชิญสิ่งที่เขาจะต้องเจอในขณะที่รอคอยให้พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแต่บางครั้งอับราฮัมก็ผิดพลาดอับราฮัมก็ผิดพลั้งแม้เขาจะเชื่อพระเจ้านะครับพี่น้องแต่ก็มีหลายสิ่งที่ทำผิดด้วยเราเห็นถึงความเชื่ออับราฮัมในด้านที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าเป็นอย่างดีแต่เขาก็เป็นมนุษย์พี่น้องอับราฮัมเหมือนเราเลยเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราจะเดินชีวิตตามพระเจ้าใจเย็นๆเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ
ว่าเขาเชื่อฟังจริงไม่เกี่ยวกับความรอดนะครับเชื่อฟังจริงหรือเปล่าหลายครั้งเราบอกว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแต่รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมจะทำให้คุณเชื่อผมนะใช่ผมเชื่อคุณฉันเชื่อคุณเดี๋ยวฉันจะรอคุณกลับมาทำเรียบร้อยเสร็จสรรพนะครับผิดหมดนะครับบางครั้งเวลารอนี่แหละครับจะพิสูจน์ว่าคุณเชื่อจริงหรือเปล่านะครับและหลายครั้งเราเห็นว่าอับราฮัมเป็นมนุษย์หลายครั้งเขาก็มีผิดบ้างนะครับวันนี้เราจะศึกษานะครับในปฐมกาลบทที่16นะครับเราจะข้ามรายละเอียดบทที่14 15ไปนะครับแต่เราจะเห็นบทที่16ข้อแรกนะครับบทที่16ข้อที่1ขอพี่มนช่วยอ่านนะครับโอเคนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพี่น้องพระบิดาครับขอพึ่งพาพระองค์ในเช้านี้ต่อไปในสติปัญญาของพระองค์ที่จะให้เราศึกษาร่วมกันในพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ให้เราเข้าใจและเราใช้สิ่งนี้เพื่อดำเนินชีวิตของเราต่อไปก็คือพระวจนะของพระองค์ขอขอบคุณพระองค์มากที่พระองค์ทรงดูแลเราในด้านสติปัญญาฝ่ายวิญญาณในการทรงนำของพระองค์เราอธิษฐานขอบคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนจากข้อนี้นะครับเราเห็นว่าตอนนั้นนางซารายภรรยาของอับราฮัมยังไม่มีบุตรให้กับอับราฮัมแปลว่าภรรยาของอับราฮัมยังไม่มีบุตรให้ท่านแต่พระเจ้ามีพระสัญญาแล้วที่จะให้เขามีลูกพี่น้องครับเราจะกลับไปดูในปฐมกาลบทที่12ข้อที่2ปฐมกาลบทที่12ข้อที่2บอกว่าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรพระเจ้าบอกว่าอะไรครับให้อับราฮัมเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าจะอวยพรเขาจะมีชื่อเสียงใหญ่โตเขาจะเป็นชนชาติใหญ่ได้อย่างไรนั่นแสดงว่าเขาต้องมีเชื้อสายก่อนถ้าเขาไม่มีเชื้อสายเขาจะเป็นชนชาติใหญ่ไม่ได้แสดงว่าเขาแน่จะต้องมีลูกเพื่อสืบเชื้อสายนะครับต่อไปเราเห็นในบทที่13ขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับปฐมกาลบทที่13ข้อที่15ถึง16พระเจ้าบอกว่าเขาจะยกที่ดินคานาอันให้เชื้อสายของเขาตลอดนิรันดร์และเชื้อสายเขาจะมีมากมายเขาจะมีเชื้อสายแบบเยอะมากนะครับถ้าเชื้อสายเขาที่จะได้ที่ดินเขาต้องมีเชื้อสายแสดงว่าเขาต้องมีลูกแน่และถ้าเชื้อสายของเขามีมากมายนับไม่ได้แสดงว่าเขาต้องมีเชื้อสายที่จะต้องสืบพันธสัญญานั้นนี่คือสิ่งที่อับราฮัมเห็นและเราต้องเห็นด้วยนะครับเราก็เห็นด้วยและในบทที่15เราจะอ่านอยู่นะครับไปต้อมช่วยอ่านต่อนะครับบทที่15ข้อที่4ถึงข้อที่6และในบทนี้พระเจ้าถ้าเราอ่านทั้งบทนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมพระเจ้าบอกว่าพันธสัญญานั้นเขาจะมีบุตรชายที่เกิดจากเขาคนนั้นจะได้มรดกนะครับเป็นบุตรชายที่เกิดจากเขาผู้ที่พระเจ้าให้สัญญาแก่เขาและเขามีเชื้อสายมากมายเหมือนดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าด้วยพระเจ้าให้สัญญาแน่ว่าเขาจะมีลูกที่เกิดจากเขาจากอับราฮัมและยังไม่พอนะครับพระเจ้าเป็นผู้ทำพันธสัญญาของพระองค์พระองค์ให้อับราฮัมเตรียมสัตว์มาเพื่อทำพันธสัญญานะครับหมายถึงถ้าพระองค์ไม่ทำตามสัญญาหรือผิดสัญญาขอให้พระองค์ตายเหมือนสัตว์นั้น
แต่พระองค์ตายไม่ได้พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระองค์ตายไม่ได้แน่นอนนั่นยิ่งแสดงให้เรามั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นแน่แต่เราเห็นว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าตอนนั้นและก็เป็นความชอบธรรมของเขานะครับอย่างที่บอกแต่เราจะมาดูในปฐมกาลบทที่16เมื่อกี้เราอ่านข้อที่1ไปแล้วนะครับแต่เราจะอ่านอีกจะขอพี่มนช่วยอ่านปฐมกาลบทที่16ข้อ1ถึงข้อ6เลยนะครับพี่น้องครับเป็นเวลาหลายปีผ่านไปเป็น10ปีนับตั้งแต่พระเจ้าสัญญาเรื่องลูกหลานของเขานะครับแต่ถึงกระนั้นอับราฮัมและนางซารายยังไม่มีลูกแต่นางซารายมีสาวใช้นี่มีคนใช้คนหนึ่งชื่อว่านางฮากานางซารายจึงเสนอให้อับราฮัมเข้าหาสาวใช้ของนางเราเริ่มเห็นได้ชัดว่านะครับเขาอดทนไม่ไหวกับการรอคอยให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาของพระองค์นางซารายเริ่มเพิ่มเติมว่าบางทีอับรามอาจจะได้บุตรด้วยคนใช้นี่ก็ได้นางคงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะจัดการปัญหาด้วยตัวเองการที่นางซารายนะครับไม่ยอมพร้อมใจรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็บ่งบอกแล้วว่าเขาเริ่มทำตามใจตนเองไม่ใช่ความเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่าการเดินด้วยการขาดความเชื่อในพระเจ้าส่วนมากมันจะยุ่งยากในภายหลังนะพี่น้องนางซารายทำอะไรครับก็เลยยกสาวใช้คือนางฮากายให้กับอับราฮัมเป็นภรรยาเห็นได้ชัดว่าสมัยนั้นสังคมนั้นอาจจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในบริเวณนั้นที่ผู้หญิงที่เป็นหมันจะยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของสามีนะครับเป็นธรรมเนียมที่สามีภรรยาคู่หนึ่งจะได้ลูกผ่านทางสาวใช้ของภรรยาแล้วถ้าสามีคนนั้นกล่าวกับบุตรของทาสหญิงว่าเป็นบุตรของเราบุตรนั้นก็จะได้กรรมสิทธิ์นะครับเป็นของภรรยาที่เป็นหมันนะครับเด็กนั้นก็จะได้มรดกดังนั้นเมื่อเป็นสังคมของเขาคิดว่าเฮ้ยมีบุตรสาวใช้เป็นบุตรของเราจะได้มีสิทธิ์ต่างๆเขาคิดว่าโอ้ข้อเสนอนี้น่าสนใจเขาจึงยากที่จะปฏิเสธข้อเสนอในประเพณีสมัยนั้นเห็นได้ชัดเช่นการว่าอับราฮัมก็อดทนไม่ไหวกับการรอคอยที่จะทำตามพระสัญญาของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ามันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมในสมัยนั้นแต่มันก็ไม่ใช่วิธีของพระเจ้าเขาอาจจะได้ความคิดมาจากขณะเขาอยู่อียิปต์หรือเขาได้ความคิดมาจากเพื่อนบ้านชาวคานาอันที่อยู่รอบๆไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆในความคิดนี้ความคิดนี้ก็มาจากคนในโลกความคิดนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องแม้ว่าข้อเสนอของนางซารายยากที่จะปฏิเสธแต่พระเจ้าทรงปฏิเสธประเพณีทั้งหลายแน่นอนพระเจ้าไม่ได้ยอมรับและข้อที่4ถึงข้อที่6ที่เราอ่านไปแล้วนะครับแม้ว่าภรรยาหลายคนเป็นเรื่องยอมรับในสังคมในสมัยพระคัมภีร์แต่มันไม่เคยเป็นพระประสงค์อันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าเลยพี่น้องแม้ว่านางซารายยกฮากาสาวใช้ให้เป็นภรรยาของสามีนางไม่ได้หมายความว่านางฮากามีฐานะเท่าเทียมซารายนะครับพี่น้อง
แต่แค่ได้รับอนุญาตให้หลับนอนกับสามีเพื่อจุดประสงค์ที่แสดงออกคือมีลูกแผนการของซารายที่อับราฮัมเห็นด้วยได้ผลแผนการนั้นได้ผลเพราะว่าสาวใช้มีบุตรกับอับราฮัมแล้วแต่นั่นจะเป็นสิ่งที่ปวดร้าวในชีวิตเห็นไหมครับเขาเลือกเองเขาเริ่มได้รับผลแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คนรับใช้คนนั้นรู้ว่าตัวเองตั้งท้องรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วก็เริ่มดูหมิ่นนางซารายเริ่มดูหมิ่นนายของตัวเองแต่ว่านางซารายเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเขาคิดแค่ตามใจตัวเองนะครับเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะโดนเหยียดหยามโดยสาวใช้ของตัวเองและเนื่องด้วยมีความขัดแย้งของทั้งสองคนซารายจึงเริ่มตำหนิสามีว่าเห็นไหมอับราฮัมก่อปัญหายกสาวใช้ให้เราแท้ๆยังเป็นความผิดอีกเนาะอับราฮัมจึงกล่าวแก่นางว่าจะทำอะไรก็ได้ตามใจซารายก็เลยทำอะไรครับบีบบังคับเขี่ยวเข็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับไล่ไกลๆดังนั้นนางฮากายจึงหนีไปถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเห็นเรื่องราวต่อไปที่เกิดขึ้นนะครับแต่เราจะถึงข้อที่6ก่อนที่เราสังเกตเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องผมคิดว่าค่อนข้างใหญ่แม้ว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อแต่การดำเนินชีวิตของเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับในการดำเนินชีวิตความจริงเราต้องดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าแต่อับราฮัมยังดำเนินชีวิตผิดพลาดด้วยเช่นกันอับราฮัมเขาเห็นว่าอะไรครับพระเจ้าสัญญาแต่มันช้าเกินมันล่าช้าไม่เกิดสักทีท่ามกลางความสงสัยท่ามกลางความอ่อนแอในการรอคอยพระเจ้าเขาจึงรับข้อเสนอของที่ภรรยาให้กับเขาแต่แผนการที่ภรรยาให้กับเขานั้นไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อแต่มันเป็นความพยายามของมนุษย์ที่กำลังจะช่วยเหลือพระสัญญาของพระเจ้าให้สำเร็จอับราฮัมกับซาลากำลังช่วยพระเจ้าพี่น้องเขาช่วยพระเจ้าที่จะให้พระสัญญาของพระเจ้าเองนั้นสำเร็จด้วยตัวพวกเขาซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าแต่มันเป็นแผนการของมนุษย์แต่น้ำพระทัยของพระเจ้ามันจะดีกว่าแผนการของมนุษย์แน่นอนพี่น้องเพราะเขายิ่งช่วยพระเจ้าเขายิ่งทำให้เรื่องราวมันยุ่งมากขึ้นทุกทีเมื่อเขาพยายามช่วยเหลือพระเจ้าเรื่องราวมันกลับยุ่งขึ้นกว่าเดิมกลับเลวร้ายขึ้นกว่าเดิมนะครับอับราฮัมเขาช่วยเหลือพันธสัญญาของพระเจ้าเรื่องลูกและมันยุ่งยากและเกิดผลเสียคือ1เมื่อสาวใช้เริ่มตั้งครรภ์เริ่มรู้ว่าตัวเองมีลูกนี่ใช่มั้ยภรรยาโดนดูหมิ่นโดนเยาะเย้ยเห็นมั้ยครับมันไม่ได้ง่ายมันเริ่มยุ่งแล้วเขามีปัญหาในครอบครัวเขาทะเลาะกันเมียน้อยอันตรายนะครับพี่น้องและเราเห็นในปฐมกาลบทที่21ข้อ8ถึงข้อ10เมื่อลูกของนางฮากาเริ่มโตอิสมาเอลนะครับโตแล้วลูกจริงๆคืออิสอักเกิดมาแล้วเห็นไหมครับอิสมาเอลเริ่มแกล้งลูกข่มเหงลูกของเขาเห็นไหมครับหนักอกหนักใจเข้าไปอีกและผลของการช่วยเหลือนั้นทำให้ตระกูลของอิสมาเอลคืออาหรับซึ่งเป็นลูกของสาวใช้กลายเป็นศัตรูของชาวยิวของอิสราเอลจนทุกวันนี้เห็นไหมครับเขาต้องกินผลนิรันดร์การช่วยเหลือพระเจ้าของอับราฮัมมีผลถึงอนาคตและเป็นผลที่พงพันธุ์ของเขาก็ได้กินด้วยอาจารย์ไม้คุยกับป้าแดงเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับการสู้กันของอิสราเอลกับแถวๆนั้นนะครับอันนี้แหละเพราะการอวดเก่งกว่าพระเจ้าต้องกินด้วยแต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เขาคิดว่าทำไมเขาถึงต้องช่วยพระเจ้ามันมีผมเห็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เขาต้องช่วยพระเจ้าเพราะว่าอย่างที่บอกเขารอคอยพระเจ้าไม่ได้เขาเริ่มสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเขาเริ่มไม่ไว้วางใจพระเจ้าและไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะทำตามสัญญาได้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเริ่มใช้ประสบการณ์ของตัวเองและคิดด้วยความคิดของตัวเองว่าประสบการณ์แบบนี้ว่าสิ่งที่เขาคิดแบบนี้น่าจะเกิดแบบนี้เขาเริ่มคิดแบบนั้นแล้วนะครับนั่นก็คือเขาตามความคิดเองตามความรู้เองตามประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละ
และเราจะรู้ว่าเขาคิดเองและใช้ประสบการณ์ของตัวเองได้อย่างไรเราเห็นในปฐมกาลบทที่11พี่น้องขอเปิดไปในปฐมกาลบทที่11 ขอออยช่วยอ่านนะครับปฐมกาลบทที่11ข้อที่29ถึง30เขาเริ่มใช้ประสบการณ์และคิดเองอย่างไรก็คือเห็นไหมครับเป็นหมันฝ่ายนางซารายเป็นหมันไม่มีบุตรเขาตามประสบการณ์ของมนุษย์โดยคิดว่าเมียของเขาเป็นหมันมันต้องไม่สามารถมีลูกได้แน่เขาเลยตามความคิดนั้นก็เลยต้องช่วยพระเจ้าดีกว่าเพื่อให้สัญญาของพระองค์สำเร็จเพราะว่าภรรยาของเขาเป็นหมันคงจะเกิดไม่ได้แน่นอนถ้าเราจะอ่านนะครับในปฐมกาลบทที่17ข้อ10 7ถึง18และปฐมกาลบทที่18ข้อ12ถึง15เราจะเห็นว่าเขาแก่แล้วทั้งสองแก่แล้วอับราฮัมและภรรยาคิดว่าตัวเองแก่แล้วจะมีลูกได้อย่างไรเขาตามความคิดตามประสบการณ์ของตัวเองว่าคนแก่มีลูกไม่ได้หรอกเขาไม่ได้พึ่งพาพระสัญญาของพระเจ้าแต่ความคิดของเขาเห็นว่าเมื่อเป็นหมันและแก่ช่วยพระเจ้าดีกว่าน่าจะได้นะครับและในบทในปฐมกาลนะครับบทที่15ขอพี่ต้อมช่วยอ่านข้อ1ถึงข้อที่3สิ่งต่อไปเราเห็นว่าเขาตามความคิดเองนั่นแหละเขาคิดเอาเองพระเจ้าบอกอะไรครับจะให้บำเหน็จกับเขามากมายจะให้สัญญากับเขาด้วยความคิดของเขาเองไม่ใช่ตามพระสัญญาของพระเจ้าเขาบอกว่างั้นเขาจะให้คนที่เกิดในบ้านของเขานี่แหละจะให้คนลูกคนใช้ในบ้านเป็นทายาทของเขาแทนเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าไม่ได้ให้ลูกกับผมและผมเมียผมก็เป็นหมันและก็แก่กันแล้วไม่มีบุตรแน่ลูกคนใช้นี่แหละจะเป็นผู้รับสัญญาแทนด้วยความคิดของเขาที่เขาคิดเองนะครับเขาคิดเองหลายๆเรื่องเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าบอกในข้อ12ให้เป็นชนชาติใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกที่เกิดกับซารายนี่เป็นชนชาติใหญ่เฉยๆฉะนั้นเขาจะให้ใครเป็นลูกก็ได้เพื่อให้เป็นชนชาติใหญ่และในบทที่13เราเห็นว่ามีเชื้อสายมากมายเขาก็คิดว่าเขาแก่แล้วเมียเขาเป็นหมันจะให้ใครมาเป็นเชื้อสายแทนได้เขาก็เลยคิดว่าเขาไม่มีลูกใครก็ได้มาเป็นเชื้อสายเราก็ได้พระเจ้าแค่บอกว่ามีเชื้อสายนี่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครในบทที่15เขาก็เลยบอกว่าเขาจะให้คนในบ้านนี่แหละเป็นชนชาติใหญ่มีเชื้อสายแทนแต่พระเจ้าบอกที่ข้อที่4บอกว่าอะไรครับพระเจ้าบอกว่าลูกที่เกิดกับเจ้าไม่ใช่คนใช้คนนี้ไม่ใช่คนนี้คนในบ้านนี้ไม่ใช่แต่ลูกที่เกิดกับเจ้าจะเป็นผู้ที่รับมรดกและเราเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าเป็นบุตรชายที่เกิดจากเจ้าแต่ด้วยความคิดของมนุษย์เขาคิดว่าเขาแก่แล้วเมียเขาเป็นหมันพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดได้อย่างไรเขาก็เลยช่วยเขาไม่รอแต่เขาทำเองในเมื่อบอกว่าเป็นเชื้อสายเขาจะตั้งใครก็ได้บอกว่าเป็นชนชาติใหญ่เขาจะตั้งใครก็ได้นี่และลูกชายที่เกิดจากเขาแสดงว่าเกิดจากเขาแต่เมียคนไหนก็ได้เป็นความคิดที่ดีของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าน่าจะใช้แผนการนี้นะครับเขาก็เลยรับนางฮากายมาเป็นภรรยาและมีบุตรและเขาจะว่านี่ไงผมรับพันธสัญญาแล้วเพราะเป็นเชื้อสายของผมเป็นชนชาติใหญ่และเกิดจากผมด้วยแต่เป็นเมียคนอื่นแต่เป็นภรรยาอีกคนหนึ่งเขาคิดว่าเขาเนี่ยแหละ
คือสติปัญญาของเขาพี่น้องครับเขากำลังช่วยพระเจ้าเขาไม่ได้ตามสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่เขาคิดเองอับราฮัมนะครับคิดจากประสบการณ์ของความรู้ตัวเองอับราฮัมไม่ได้มั่นคงในความเชื่อที่จะรอคอยทั้งที่พระเจ้าทำพันธสัญญากับเขาแล้วถ้าพระองค์ไม่ทำให้มันเกิดขึ้นพระองค์ไม่ทำตามสัญญาขอให้พระองค์ตายไปซะเถอะและเขาคงกลัวพระเจ้าตายละมั้งพี่น้องเขาเลยโอ้พระเจ้าตายพระเจ้าจะตายนะเขาเลยบอกว่าเขาจะช่วยเพราะว่าอยากให้พระเจ้าไม่ตายอยากให้พระเจ้าซื่อสัตย์เขาก็เลยช่วยพระเจ้าเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เขามีลูกกับฮากายนะครับเพราะเขาคิดเองเยอะมากมายนะครับพระเจ้าก็เลยบอกชัดเจนสักทีเหมือนเราไปค่ายเวลาเราบอกกฎว่าทำเล่นอย่างนี้อย่างนี้จะมีคนถามตลอดเอาอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนั้นได้ไหมมันเหมือนเป็นอับราฮัมหาทางโกงตลอดในบทที่17ถ้าเรากลับไปดูนะครับบทที่17ข้อ15ถึง16หรือข้อที่19พระเจ้าบอกว่าลูกที่เกิดจากอับราฮัมกับนางซารายนั่นแหละพระเจ้าทรงได้ย้ำชัดๆอย่างนั้นและในบทที่18พระเจ้ายืนยันอีกครั้งว่าพระเจ้าจะทำตามสัญญาลูกที่เกิดจากนางซารายนะคือเกิดจากนางซารายนั่นแหละไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้และในบทที่20เราเห็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่เกิดขึ้นนะครับว่าพระเจ้าทรงเปิดครรภ์ของทาสหญิงของมเหสีของอาบีเมเลกสตรีเหล่านั้นก็คลอดบุตรได้เรื่องราวนั้นยังแสดงย้ำชัดให้อับราฮัมเห็นว่าพระเจ้าเปิดครรภ์ใครก็ได้หลังจากนั้นพระเจ้าต้องย้ำชัดถึงขนาดนั้นเพราะเขาชอบคิดเองมนุษย์ชอบคิดเองไม่ได้มั่นคงในสัญญาของพระเจ้าและเราเห็นนะครับถ้าเรารู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ว่าคนเป็นหมันส่วนมากพระเจ้าช่วยได้หมดและส่วนมากพระเจ้าก็เรียกคนเป็นหมันเนาะเรเบคาภรรยาของอิสอัคก็เป็นหมันราเชลภรรยาของยาโคบก็เป็นหมันอลิซาเบธภรรยาของเซคาริยาแม่ของยอห์นบัพติศมาก็เป็นหมันเนาะเป็นหมันหมดฉะนั้นหวังว่าผมจะมีลูกไม่นานหลายคนอาจจะบอกว่าที่เขาช่วยพระเจ้าเขาไม่รู้เพราะพระเจ้าไม่ได้บอกละเอียดใช่ไหมเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้บอกละเอียดเขาต้องคิดเองผมว่าเขาต้องรู้เขารู้แน่เพราะพระเจ้าให้สัญญากับเขาในบทที่12ตั้งแต่แรกที่เรียกมาพระเจ้าบอกว่าเขาจะมีเชื้อสายเขาจะมีลูกเขารู้ว่าเขาจะมีลูกซึ่งตอนนั้นตอนที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกเขามีภรรยาคนไหนครับนางซารายเขาจะคิดเป็นเมียคนอื่นได้อย่างไรเพราะตอนที่พระเจ้าบอกเขามีนางซารายเป็นภรรยาอยู่แล้วแสดงว่าเขาจะมีเชื้อสายยิ่งใหญ่มีลูกที่มาจากหญิงที่กำลังเป็นภรรยาของเขาในณเวลาที่พระเจ้าให้พันธสัญญากับเขาณเวลานั้นเขาจะคิดเป็นคนอื่นทำไมพระเจ้าเห็นแล้วมีอับราฮัมนี่คือเมียของท่านและพระเจ้าบอกว่าเราจะให้เจ้ามีลูกนะทำไมจินตนาการเป็นคนอื่นถ้ามีพระเจ้ามาบอกคุณไหมคุณจะมีลูกนะตอนนั้นคุณตอนนี้ก็ด้วยคุณเป็นภรรยาคือคุณมาซิดคุณมาจะคิดถึงคนนั้นไหมคนอื่นเป็นไปไม่ได้แต่อับราฮัมคิดเก่งเขารู้แน่นะครับแต่มันนานเขาเลยเริ่มสงสัยว่าภรรยาคนนี้จะใช่หรือเปล่าเขาเพียงแต่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพราะมันนานเขาไม่อยากถือว่าพระเจ้าโกหกและกลัวมันไม่เกิดขึ้นอยากช่วยพระองค์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าจะเกิดขึ้นมันผิดประสบการณ์ของเขาเขาเลยคิดว่าพระเจ้าน่าจะลืมหรือพระเจ้าน่าจะทำไม่ได้คือเราต้องช่วยดีนะเขาก็เลยช่วยพระเจ้าทั้งที่เขารู้อยู่แล้วพระเจ้าจะให้เขามีบุตรทางซารายเพราะว่าเมียของคุณนะคือนางซารายตอนพระเจ้าบอกก็คือเมียคนนั้นเลยและไม่ใช่เพียงแค่อับราฮัมเท่านั้นที่ช่วยพระเจ้าพี่น้องหลายคนพี่น้องเคยอ่านผ่านมาแล้วนะครับในปฐมกาลบทที่12ที่ผมบอกในข้อที่10ถึง20ที่ผมว่าผมจะผ่านมาก่อนเราจะกลับมานะครับเป็นเรื่องราวที่อับราฮัมเกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินของเขาจากนั้นเขาก็เลยไปไหนครับไปอียิปต์เขาก็เลยไปอียิปต์จากนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาเริ่มโกหก
กษัตริย์ของอียิปต์นะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เมียนะอันนี้น้องสาวและในบทที่20เขาก็ทำอีกน้องเมื่อเขาไปต่างแดนเขาเข้าไปเขากลัวกลัวจะตายนี่ก็เลยบอกว่าอันนี้น้องสาวกลัวเขาแย่งภรรยาที่สวยของเขาแล้วเอาไปเป็นเมียก็เลยว่าอันนี้น้องสาวไม่ใช่เมียเราเขาโกหกตั้ง2ครั้งนี่คือสิ่งที่เขาทำเพื่อช่วยพระเจ้าเขาโกหกว่าอันนี้เป็นน้องสาวไม่ให้กษัตริย์อียิปต์ฆ่าหลายครั้งเขาจะบอกว่าที่เราเคยถามว่าพระคัมภีร์มีไหนไหมที่พระเจ้าบอกให้เราโกหกหลายคนจะยกข้อนี่แหละอับราฮัมโกหกเราก็เลยโกหกได้ใช่ไหมในพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เราทำได้จริงเข้าใจไหมครับหลายคนจะงงอ้าวไม่ใช่ความจริงเหรอในพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันจริงเช่นซาตานบอกให้เอวากินเลยผลไม้นั้นรับเจ้าจะไม่ตายเป็นความจริงไหมที่ซาตานบอกจริงเป็นเรื่องราวจริงไหมจริงแต่เอวาตายไหมตายอับราอาดัมตายไหมตายพี่น้องอับราฮัมโกหกจริงไหมจริงแต่มันเป็นความจริงที่เราต้องทำไหมไม่ใช่มีเรื่องราวจริงทุกอย่างในพระคัมภีร์ทุกอย่างจริงหมดแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วมันจะเป็นความจริงของพระเจ้าแต่หลายคนชอบเห็นไหมพระคัมภีร์มีโกหกพระคัมภีร์มีล่วงประเวณีเราต้องล่วงประเวณีเนาะแต่อย่าลืมยูดาสผูกคอตายเราต้องผูกคอตายแต่เราเห็นว่าอับราฮัมเลือกจะช่วยให้ตัวเองรอดมากกว่าให้พระเจ้าดูแลเห็นไหมครับเขาโกหกว่าภรรยาของเขาเป็นน้องเขาน่าจะไม่มั่นใจที่พระเจ้าจะดูแลเขาเขาเลยช่วยพระเจ้าพระองค์เดี๋ยวผมทำเองดีกว่าผมจะโกหกกษัตริย์อย่างนี้ว่าอย่างนี้นะผมช่วยพระเจ้าไม่ต้องเหนื่อยเดี๋ยวผมทำเองสติปัญญาผมเห็นไหมเก่งมากผมหลอกเขาได้เขาไม่ได้ฆ่าผมเลยเขาบอกว่าพระเจ้าไม่เป็นไรทำได้เขาจะช่วยพระเจ้าด้วยการดูแลตัวเองโดยไม่ให้ตัวเองตายเขาก็เลยโกหกคนต่อไปที่เราเห็นช่วยพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่13ข้อที่8ถึงข้อที่9คนนั้นคือใครครับผมเราจะเปิดดู1ซามูเอลนะครับคุณขันแก้วช่วยอ่านนะครับ1ซามูเอลบทที่13ข้อ8ถึงข้อ9พี่น้องซาอูลกษัตริย์ของอิสราเอลทำไมครับเขารอพระเจ้าไม่ได้เขารอซามูเอลผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้เขารอคอยที่ซามูเอลจะมาถวายเครื่องบูชาไม่ได้เขาเลยผมทำเองดีกว่าผมเป็นกษัตริย์เนาะเมื่อเขาไม่ดำเนินตามที่พระเจ้าบอกแสดงว่าเขาอยากทำด้วยตัวเองแสดงว่าพระเจ้าไม่ต้องทำพระเจ้าทำไม่เป็นเดี๋ยวเขาเนี่ยแหละจะช่วยเขาอยากให้กองทัพของเขาชนะข้าศึกเขาจะถวายเองเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเขาคงคิดว่าพระเจ้าคงช่วยเหลือเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ถวายก่อนฉะนั้นในนี้พระเจ้าผมจะเปิดโอกาสให้พระองค์มีโอกาสได้ช่วยอิสราเอลนะผมจะช่วยพระเจ้าด้วยการถวายก่อนไม่งั้นพระเจ้าจะทำไม่ได้นะครับแต่เขาไม่รอซามูเอลผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นไปอีกมากมายพี่น้องและเขาก็โดนปลดจากการเป็นกษัตริย์เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาอยากทำเองเขาอยากทำแทนเขาไม่อยากรอเรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบด้วยอีกคนหนึ่งที่ช่วยพระเจ้าและหลายคนไม่เห็นด้วยที่พระเจ้าทำกับเขาอุตสาใน1พงศาวดารขอไปต้อมเปิดนะครับ1พงศาวดารบทที่13ข้อ6ถึงข้อ11พงศาวดารเราจะใหม่นิดหน่อยนะครับเพราะเราไม่ค่อยเปิดหนึ่งพงศาวดารนะครับบทที่13ข้อที่6ถึง11
ทที่13ข้อ6ถึง11เรื่องราวของอุซซาที่อยากช่วยพระเจ้าผมจริงจะเมารวมว่าดาวิดกับอิสราเอลก็ได้อุซซาคนนี้ช่วยพระเจ้าเราเห็นว่าเพราะเรื่องราวที่เราเห็นถึงการช่วยพระเจ้าคือดาวิดจะนำหีบพันธสัญญากลับทั้งคนอิสราเอลและกษัตริย์ของเขาก็นำหีบของเขานั้นส่งใส่ลงไปในเกวียนให้โคก็บรรทุกไปบรรทุกเกวียนแต่บังเอิญเกวียนสะดุดกึกหีบพันธสัญญาจะล้มอุซซาคนนี้ด้วยความหวังดีเอามือไปจับปึบสุดท้ายตายทันทีมีหลายคนจะบอกว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าโหดร้ายมากเขาหวังดีเขาช่วยพระเจ้าไงถ้าเขาไม่จับนะหีบจะล้มและอาจจะเสียหายก็ได้แผ่นพันธสัญญาอาจจะแตกบัญญัติสิบประการอาจจะหักก็ได้มีคนบอกว่าอย่างนี้ด้วยแล้วเขาหวังดีพระเจ้าทำไมพระเจ้าฆ่าเขาการช่วยพระเจ้าทุกครั้งมนุษย์คิดว่าหวังดีหมดแหละครับเราคิดว่าเราหวังดีกับพระเจ้าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หวังดีทั้งหมดแหละเขาทำผิดในกันดารวิถีบทที่4ข้อที่4ถึงข้อที่6ผมจะอ่านนะครับบอกว่านี่เป็นงานวงวานที่โคฮาร์ททำในเต็นท์นัดพบซึ่งเกี่ยวกับของกับสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดคือเมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายให้อาโรนและลูกๆของเขาเข้าไปข้างในและปลดม่านกำบังออกแล้วนำมาคลุมหีบแห่งสักขีพยานจากนั้นเอาหนังอย่างดีคลุมและเอาผ้าสีฟ้าล้วนปูบนนั้นพร้อมทั้งสอดคานหามวิธีย้ายหีบพันธสัญญาคือมีไม้สองอันสอดเข้าไปในหีบแล้วหามไปเขาอยากช่วยพระเจ้าเองเขาผิดตั้งแต่แรกแล้วถ้าเขาหามไปเขาจะสะดุดอะไรเขาเอาใส่ในเกวียนพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาช่วยพระเจ้าเขาหวังดีไงถ้าหามไปอย่างนี้กี่วันจะถึงเขาต้องใส่เกวียนนี่แหละพอสะดุดปุ๊บฉันช่วยพี่น้องเขาไม่ได้ช่วยพระเจ้าเขาทำด้วยความคิดตัวเองเขาคิดว่าการช่วยนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาทำผิดสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกแล้วเขารู้แน่เขาคิดว่าวิธีนี้ดีกว่าเขาคิดว่าเขาจะช่วยพระเจ้าได้จริงๆแต่เขากำลังลบหลู่พระเจ้าเขาไม่ไว้ใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกในวิธีที่พระเจ้าให้กับเขาเขาคิดว่าวิธีของเขาดีกว่าและมันอาจจะช้าด้วยอาจจะขี้เกียจนะครับพวกเราขี้เกียจรอและสุดท้ายเขาก็ทำให้เขาเอามือจับหีบแล้วก็ตายเพราะหีบเป็นสิ่งบริสุทธิ์สำหรับพระเจ้าและพระเจ้าไม่บอกว่าให้ทำอย่างไรเราเห็นโยชูวาเมื่อเขาจะนำหีบข้ามแม่น้ำจอร์แดนเขาทำอะไรครับมีไม้สอดเข้าไปหามปุโรหิตนำหน้าเขาทำถูกไม่เห็นเขาตายเลยแต่เรายังมีตัวอย่างคนอื่นที่ไม่ช่วยพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่มีคนเหล่านี้ที่ช่วยพระเจ้าอย่างโยชูวากับคาเลบเมื่อเขาไปสอดแนมพี่น้องเขาเห็นว่าโอ้คนเหล่านั้นเยอะแต่คนที่เหลือทำยังไงครับไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกเขาคิดเองว่าเขาสู้ไม่ได้เขาไม่ได้ตามสัญญาพระเจ้าแสดงว่าความคิดของเขาดีกว่า
เขาจะช่วยเหลือพระเจ้าด้วยการไม่ต้องสู้หรอกพระเจ้าเดี๋ยวค่อยไปเวลาอื่นก็ได้แต่โยชูวาคาเลบเชื่อในพระเจ้าสู้ได้พระเจ้าให้ปลอดภัยเขาจะตามไปเลยเอลียาพี่น้องเอลียาอีกคนหนึ่งเมื่อเขาอยู่กับแม่ไม้แม่ไม้ต้องเลี้ยงดูเขาเขาไม่ได้มีสิ่งที่อยู่ในหายไปเป็นแป้งอะไรเต็มไม่มีเขามีวันต่อวันเขาพึ่งพาพระเจ้าตามวิธีของพระองค์วันต่อวันเขาไม่ได้บอกพระเจ้าพระเจ้าอย่างนี้โอ้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าผมจะช่วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำงานเองผมจะทำผมจะกินเองครับหางานเองแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาให้พระเจ้าดูแลเขาไม่ได้ช่วยพระเจ้าเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำนั้นมันโง่เขาคิดว่าพระเจ้ามีสติปัญญาเขาจะตามเขาไม่ช่วยหรอกเพราะสิ่งที่พระเจ้าคิดมันดีแล้วดาเนียลเขาไม่ได้เชื่อฟังกษัตริย์ที่เขาอยู่เขาไม่ร่วมโต๊ะกับคนเหล่านั้นและกษัตริย์ห้ามอธิษฐานเขาอธิษฐาน3ครั้งด้วยสุดท้ายเขาขัดต่อกฎของกษัตริย์เขาโดนทำอะไรครับโยนในถ้ำสิงโตเขารู้ว่าเขาจะโดนร้ายแรงแน่แต่เขาเชื่อพระเจ้าพึ่งพาวิธีการของพระเจ้าพึ่งพาในสิ่งที่พระเจ้าบอกจะเจออะไรพระเจ้าจะจัดเตรียมแน่พระเจ้าดีพระเจ้าฉลาดพระเจ้ามีสติปัญญาพระเจ้าจะช่วยเขาได้แน่เขาไม่ได้คิดแทนพระเจ้าเลยเขาไม่ได้ช่วยพระเจ้าว่าพระองค์เราอาจจะนมัสการอาจจะไม่ต้องอธิษฐานก็ได้เพื่อที่เราจะต้องไม่ต้องตายไงพระองค์ผมจะช่วยเราไม่ต้องตายถ้าเราตายใครจะประกาศใช่ไหมเนี่ยผมมีความคิดดีกว่าพระเจ้านะหลายคนอาจจะคิดแบบนี้ในเรื่องดาเนียลยังมีอีก3คนคือชักรับเมชักอาเบเนโกที่กษัตริย์พยายามให้เขานมัสการรูปเคารพแต่เขาไม่ทำกษัตริย์ถามว่าเจ้าไม่ทำเหรอใช่ผมไม่ทำถ้าไม่ทำต้องโดนลงในเตาไฟนะครับ3คนนั้นถูกทิ้งลงในเตาไฟเห็นไหมครับเขาไม่ได้ช่วยพระเจ้าแต่เขาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้เขาทำแบบนี้นมัสการพระเจ้าผู้เดียวฉันจะนมัสการพระเจ้าผู้เดียวสุดท้ายพระเจ้าดูแลเขาเมื่อเขาถูกทิ้งในบึงไฟกษัตริย์เห็นว่าทิ้งไป3แต่มี4แต่เป็นพระเจ้าที่อยู่กับเขาและเขาออกมารอดด้วยไม่แนะนำให้ใครลงในไฟนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าโอเคพระเจ้าด้วยความคิดของผมอาจจะยอมนมัสการรูปเคารพก็ได้เพื่อให้ตัวเองผมรอดเห็นไหมผมช่วยพระเจ้านะเราต้องไม่ต้องตายไงถ้าเราตายใครจะประกาศใช่ไหมถ้าเราตายใครจะให้เกียรติแด่พระเจ้าถ้าเราตายใครจะเป็นพยานให้กับพระเจ้าเขาไม่ได้ช่วยเขาตามวิธีของพระเจ้าให้เกียรติของพระเจ้าให้พระเจ้านำเขาไม่ได้คิดหาทางเองไม่ได้คิดว่าจะทำอย่างไรพี่น้องปัญหานี้เกิดกับคริสเตียนบ่อยเราชอบช่วยพระเจ้าเราชอบคิดแทนพระเจ้าทั้งที่เรามีพระวจนะของพระเจ้านำทางพระวจนะของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตตามพระองค์ทุกอย่างแต่เราสงสัยว่าทำไมพระเจ้าเงียบเมื่อเรามีปัญหาทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรเราคิดแทนพระเจ้าเราจะช่วยพระเจ้าด้วยตัวเองซะเลยเราไม่ได้เดินในความเชื่อมั่นในพระเจ้าพี่น้องเราไม่ได้เชื่อในพระวจนะของพระองค์แต่เราคิดเองดีกว่าบ่อยครั้งคริสเตียนนะครับเห็นว่าคริสตจักรเป็นแค่ธุรกิจเพราะเขาเห็นพระคัมภีร์ต้องการให้เราสร้างสาวกนำคนทั้งโลกรับเชื่อแต่มันช้าเกินมันไม่ได้ผลเลยแสดงว่าพระเจ้าความคิดพระเจ้าไม่ดีเดี๋ยวผมช่วยเองพระเจ้า10ปีแล้วยังมีแค่นี้อีก15ปีแล้วยังมีแค่นี้อีกผมจะช่วยพระเจ้านี่เราจะให้คนที่มาโบสถ์ได้คูปองเพื่อไปช้อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่ประชิมชอบใช้อะไรก็แล้วแต่เราจะให้แจกคูปองใครมาโบสถ์ได้คูปองไปซื้อของหรืออาจจะเป็นวิธีนี้ก็ได้เวลาเราเจอใครข้างถนนเราบอกว่าอธิษฐานไหมอธิษฐานโอเคคุณรอดแล้วเห็นไหมพระเจ้าวิธีของเรามีคนเชื่อเยอะวิธีของเรามีคริสเตียนเยอะบ่อยครั้งเราเป็นแบบนั้นเราคิดว่าวิธีของเราดีกว่าพระเจ้าแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรครับจุดประสงค์ของเราให้เกียรติแด่พระเจ้าก่อนแล้วสิ่งที่เหลือที่เราทำมันจะถูกต้องตามพระเจ้าแน่เพราะเราให้เกียรติพระองค์ก่อนแต่กี่ครั้งเอาคนเยอะก่อนวิธีไหนก็ได้ตอนนี้คริสตจักรของเราเหมือนเป็นแอมเวย์คุณต้องมีลูกดาวไลน์ของคุณคนนี้เป็นลูกค้าของคุณคนนี้เป็นลูกค้าของคุณและคุณต้องไปหาเพิ่มอีก5คนเพราะคุณจะได้เงินเยอะกว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นแค่ว่าจุดประสงค์ของเราคือคนเยอะซึ่งมันไม่ตามพระวจนะของพระเจ้าแต่มันเป็นสิ่งที่ความฉลาดของผมคิดเองผมจะช่วยพระเจ้าวิธีของพระเจ้าโง่เก
กี่ครั้งที่เราอธิษฐานพี่น้องอธิษฐานคือเราพึ่งพาพระเจ้าแต่ทุกสิ่งที่เราอธิษฐานฉันกำหนดไปหมดแล้วทุกสิ่งต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราวางแผนไว้แล้วและอธิษฐานให้พระองค์ทำตามแผนของฉันนะเหมือนพระเจ้าคิดไม่ได้เหมือนพระเจ้าโง่แต่ผมจะช่วยพระเจ้าผมจะบอกว่าผมอยากได้อันนี้อันนั้นพระเจ้าต้องตอบสนองนะเรื่องงานพี่น้องเราอธิษฐานเรื่องงานเราอยากมีงานทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราพูดออกเสียงแต่ในใจพระเจ้าครับขอให้ผมมีงานเงินเดือนประมาณ15,000ขึ้นไปมีสวัสดิการที่ดีมีโบนัสด้วยไม่ไกลจากบ้านห้องแอร์ที่สำคัญต้องหยุดวันอาทิตย์โอ้เราไปโบสถ์นะนี่คือสิ่งที่เราพึ่งพาพระเจ้าในเรื่องงานจริงๆเราวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วเราคิดเองเพราะพระเจ้าคิดไม่ได้ไงพระเจ้าโง่เราช่วยพระเจ้าพระเจ้าต้องตอบตามที่ฉันบอกนะหลายครั้งเราจะโกหกด้วยเช่นกันเพราะว่าอ้างว่าถ้าเราไม่โกหกจะไม่มีใครมาโบสถ์นะเราไม่อยากให้ใครสะดุดเราเลยโกหกถ้าเราไม่โกหกเขาจะไม่มาโบสถ์นะเราต้องโกหกเพื่อปฏิเสธไม่ไปกับเขาเพราะว่าเราจะได้มาโบสถ์วันอาทิตย์เราไม่อยากไปเที่ยวกับเขาเราจะบอกว่าเราอ๋อไม่ว่างฉันมีธุระนั้นธุระนี้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปกับเขาไงเพื่อผมจะมาโบสถ์พี่น้องทำไมเราต้องโกหกช่วยพระเจ้าทำไมเราต้องปกป้องงานพระเจ้าทำไมเราไม่ปฏิเสธเขาตรงๆว่าผมไม่ไปผมจะไปโบสถ์แต่เราจะบอกว่าผมต้องโกหกเพราะผมอยากช่วยพระเจ้านะไม่งั้นผมมาโบสถ์ไม่ได้เรื่องเงินอีกเรื่องนึงนะครับบางครั้งเราจะเห็นว่าพ่อเราคิดว่าพระเจ้านำวันนำเราวันต่อวันไม่ได้เราจะทำงานในวันอาทิตย์เห็นไหมพี่พระเจ้าผมทำงานเยอะเพราะว่าจะได้มีเงินถวายให้พระเจ้าไงนี่ผมช่วยพระเจ้านะถ้าไม่มีผมในโบสถ์เราไม่มีเงินนะเรื่องที่เป็นป๊อปปูล่าที่สุดคือเรื่องที่ฮิตที่สุดในคริสตจักรคือเรื่องความรักแฟนแต่งงานอะไรเรื่องพวกนี้นะครับฮิตสุดในเรื่องคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนผู้หญิงโสดผู้ชายโสดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กำลังโสดอยู่เราอาจจะขอพระเจ้าให้เราเจอเนื้อคู่พระองค์ขอให้เจอคนรักที่ยำเกรงพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ในพระเจ้าและนั่นคือจุดประสงค์เดียวนะพี่น้องที่เราจะแต่งงานได้ไม่ใช่มีจุดประสงค์อื่นคือพระเจ้าครับขอให้ฉันเจอผมเจอผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้าผมอยากแต่งงานกับคนนั้นแต่นานเข้าแก่ตัวลงไม่เจอสักทีพระเจ้าทำไมไม่ให้ผมเจอสักทีหรือว่าพระเจ้าลืมหรือพระเจ้างงก็ได้ผมเลยจะบอกว่าโอเคพระเจ้าขอเป็นคริสเตียนก็ได้พอละไม่ต้องยำเกรงพระเจ้าก็ได้ขอเป็นคริสเตียนก็พอเราจะแต่งงานเลยและเราจะบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยสอนให้เขายำเกรงก็ได้พระเจ้าเนี่ยเห็นไหมเป็นคริสเตียนก็พอพระองค์เดี๋ยวค่อยสอนเขายำเกรงทีหลังแต่เมื่อเราหาคริสเตียนก็ไม่ได้เราจะช่วยพระเจ้าต่อไปคือพระองค์ครับใครก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกให้เขารับเชื่อเองเดี๋ยวจะให้เขารับเชื่อเองจากนั้นถ้าเป็นคริสเตียนผมจะสอนให้เขายำเกรงพี่น้องนานไปยังไม่เจอใครอีกเราจะบอกอะไรครับพระเจ้าครับขอใครก็ได้ที่เป็นคนพอละผมจะแต่งงานละพี่น้องครับเราไม่ได้ตามพระเจ้าเราไม่ได้รอเวลาของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจัดเตรียมแต่เราคิดว่าพระเจ้าโง่พระเจ้าคิดไม่ออกเราจะเลือกคนนี้ดีกว่าเลือกคนนั้นดีกว่าเพราะว่าพระเจ้าคิดไม่ออกพระเจ้าไม่ฉลาดเราเนี่ยจบปวช.เดี๋ยวจะช่วยพระเจ้าเองเราได้จบปริญญาตรีช่วยพระเจ้าเองฉันจบป.4ฉันช่วยพระเจ้าเองแม้แต่เราเจอคนที่ยำเกรงพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงไม่มีทางรู้พี่น้องพระเจ้าบอกให้เรารอคอยใช้เวลาต่างๆขนาดคนคบกันมาเป็น10ปีทะเลาะกันทำไมเพราะไม่รู้จักกันดีพอแต่ถ้าคนนั้นยำเกรงพระเจ้าพี่น้องเขาจะรอเราด้วยเราต้องรอคอยพระเจ้าเมื่อเราศึกษาใครก็ตามเราต้องรอคอยพระเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นยำเกรงถ้าเขารอเราได้ที่เรายังไม่ตบปากรับคำแสดงว่าเขาน่าจะยำเกรงพระเจ้าด้วยแต่กี่ครั้งที่เราไม่รอคอยพระเจ้าเราบอกว่าพระเจ้าไม่ได้อ่ะเขาสวยอ่ะไม่ไหวจริงๆคริสเตียนก็พอเขาหล่อพอแล้วเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้
ถ้ารอมันจะช้านะถ้าอย่างนั้นเรากำลังคิดแทนพระเจ้าเราไม่ให้พระองค์จัดเตรียมแต่ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วหลายครั้งที่เราอธิษฐานพี่น้องคือเราพึ่งพาพระเจ้าเราอธิษฐานไม่ใช่บังคับพระเจ้าให้ตามเราแต่เราตามพึ่งพาที่พระองค์จัดการเราตามที่พระองค์จะนำเราควรเป็นโทรศัพท์เครื่องเปล่าที่ไม่มีแอปอะไรในตัวเราเลยและให้พระองค์โหลดแอปใส่เราแต่หลายครั้งเราเป็นโทรศัพท์ที่แอปพลิเคชันเพียบแล้วให้พระเจ้าเล่นแอปนี้พระเจ้าใช้แอปนี้สนับสนุนแผนที่เรามีก่อนแล้วนะครับเราต้องให้พระเจ้าตามเราเพราะพระเจ้าคิดไม่เป็นเราช่วยคิดแล้วพระเจ้าตามเราสิกี่ครั้งประสบการณ์ของเราบอกว่าก็พระเจ้าเงียบนี่เราขอผู้ชายคนนี้เป็นสามีของเราขอผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาเราแต่พระเจ้าช้าพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าตอบแล้วคือไม่ให้ไงตอบแล้วไม่ใช่ไม่ตอบพระเจ้าตอบทุกครั้งแต่เพียงพระเจ้าไม่ให้เพราะเราขอผิดขอเพื่อสนองอะไรครับกิเลสตัณหาของเราเราจะข้ามไปนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ต้องรู้จักพระเจ้าถ้าเราไปดูในโคโลสีบทที่1ข้อ9ถึงข้อ10นะครับถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราสนิทกับพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรแน่นอนพี่น้องเราต้องรอคอยพระเจ้ามีคาบทที่7ข้อที่7มีคาบอกว่านะครับแม้ว่าสังคมจะเป็นอย่างไรก็เป็นไปเถอะเขาจะรอคอยพระเจ้าฮาบกุกบทที่3ฮาบกุกเขาบอกว่านะครับแม้รอบกายข้าพระองค์จะวุ่นวายแต่เขาจะให้พระเจ้านำแม้รอบกายของข้าพระองค์วุ่นวายเขารู้พระเจ้าทำงานอยู่เขาจะรอคอยพระเจ้าเราไม่มีเวลาดูนะครับฮาบกุกบทที่2ข้อที่3เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พระองค์จะพิพากษาอิสราเอลพระองค์บอกว่าอะไรครับใจเย็นๆเราจะพิพากษาแน่ช้านิดช้าหน่อยก็รอเถอะพระเจ้าบอกถ้าเราไปอ่านเราจะเห็นแล้วนะครับถ้าช้านิดก็รอสักหน่อยมันจะเกิดแน่มีประโยคหนึ่งจากหนังเรื่องหนึ่งผมเห็นใน Facebook ผมชอบมากเขาบอกว่าคุณปกป้องพระเจ้าได้อย่างนั้นหรือคุณนะหรือโลกนี้มันเล็กนะเมื่อเทียบกับจักรวาลคุณสามารถปกป้องพระเจ้าที่สร้างจักรวาลได้เลยหรือพระองค์ท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องหรอกผมคิดว่าท่านปกป้องตัวเองได้แน่ๆแต่กี่ครั้งพี่น้องเราคิดว่าเราจะปกป้องพระเจ้าเราจะช่วยพระเจ้าเราเนี่ยเหรอจะช่วยพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลนะผมคิดว่าพระเจ้าน่าจะฉลาดแน่พระเจ้าน่าจะปกป้องเราได้แน่สุดท้ายนะพี่น้องจะเป็นเหมือนอับราฮัมที่พยายามช่วยพระเจ้าอย่าคิดว่าพระเจ้าทำไม่ได้อย่าคิดว่าวิธีของเราดีกว่าอย่าคิดว่าเราเก่งกว่าอย่าคิดว่าช่วยนิดช่วยหน่อยคิดแทนพระเจ้านิดหน่อยก็ได้แนะนำพระเจ้านิดหน่อยก็ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่วางใจในพระเจ้าเราเหมือนกับว่าพระเจ้าคิดไม่เป็นแต่เราควรเชื่อฟังและรอคอยเวลาของพระเจ้าในเพลงที่เราร้องพี่น้องในเวลาของพระคิดทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมันคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์อับราฮัมมีพระสัญญากับพระเจ้าเมื่ออายุ75ปีเขามีลูกตอนอายุ100ปีกี่ปีครับพี่น้อง25ปีเองไม่นานแป๊บเดียวในเวลาของพระเจ้าไงไม่ใช่เวลาของเรามันไม่นานพี่น้องฉะนั้นเราควรเดินตามทางของพระเจ้าในการเชื่อฟังพระองค์ในการเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เรารู้อยู่แล้วผมไม่ต้องอธิบายเยอะว่าเราจะเชื่ออย่างไรอาจารย์ไม้ก็สอนตลอดเราควรดำเนินชีวิตอย่างไรในความรักก็ได้เรารอคอยพระเจ้าก็ได้เพียงแค่เราต้องรอคอยพระเจ้าไม่ต้องช่วยพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะทำแน่ช้านิดก็รอสิ25ปีเอง10ปีเองเราไม่ต้องช่วยพระเจ้าพี่น้องเราไม่ต้องช่วยพระเจ้าด้วยความคิดของเราเองเพราะพระเจ้ามีสติปัญญามากกว่าเราดังนั้นจงรอคอยพระเจ้าในเวลาของพระองค์ไม่ต้องช่วยพระเจ้าผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานครับพระเจ้าครับขอขอบคุณพระองค์มาก
ที่พระองค์ทรงสร้างเราขอพระองค์ให้เราถ่อมใจลงขอให้เราสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเราคือรอพระองค์ขอให้เรารอคอยพระองค์เรารอคอยได้เพราะเรามีความหวังในพระองค์ขอพระองค์เสริมกำลังเราในการจะรับใช้พระองค์ต่อไปตามวิธีการของพระองค์ขอขอบคุณมากที่พระองค์ไม่ใช่ให้เรารอดและทิ้งเราถ้าอย่างนั้นเราคงรอคอยพระเจ้าไม่ได้แต่พระองค์ให้เรามีพระวจนะของพระองค์เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตตามพระองค์ก้าวต่อก้าวในทุกๆวันขอขอบคุณมากครับพระองค์เราขอพระองค์จะทรงดูแลเราและช่วยเหลือเราอย่างนี้ตลอดไปเรารักพระองค์เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน